ศาลาอาถรรพ์วัดบ้านแกจังหวัดอ่างทองโดยเจ้าอาวาสวัดบ้านแกเล่าว่าชาวบ้านที่มาที่นี่มักเจอกับสิ่งแปลกๆเช่นได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันหรือแม้กระทั่งเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาอยู่บนศาลาวัดทั้งที่ไม่มีงานใดๆบางคนก็เห็นเป็นคนมายืนเกาะอยู่ที่ลูกกรงแต่ไม่มีขาแม้แต่ตอนกลางวันแสกๆชาวบ้านเล่าว่าเคยมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปภายในใต้ถุนศาลาแล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลยสร้างความน่ากลัวชวนขนหัวลุกให้กับคนในละแวกนั้นเป็นอย่างมากซึ่งศาลาแห่งนี้สร้างติดอยู่กับเมนเผาศพโดยเป็นหลังคาเดียวกันซึ่งตามหลักความจริงเมนและศาลาสวดศพต้องแยกจากกันไม่นำมารวมกันเพราะเปรียบเสมือนโลกของคนเป็นและโลกของคนตายเจ้าอาวาสจึงได้สร้างป่าไผ่กั้นไว้เพื่อเป็นกุศโลบายแยกโลกของคนเป็นและคนตายออกจากกันเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่าได้ให้ช่างมารับเหมาต่อเติมสร้างศาลาการเปลี่ยนแห่งนี้หลายเจ้าแต่ก็ไม่มีเจ้าไหนสร้างเสร็จสำเร็จสักทีบางทีก็เลิกทำแบบไม่บอกกล่าวหนีหายกันไปหมด